สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโออิชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นให้นุ่มแล้วก็หอมอร่อยนะคะในการหุงข้าวนะคะหัวใจสำคัญเลยนะคะที่ถือเป็นหลักการพื้นฐานเลยก็คือการตวงข้าวให้ถูกต้องนะคะวันนี้กบหุงข้าว2กระป๋องนะคะก็จะใช้ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใช้ก้านช้อนนะคะที่เป็นเส้นตัดนะคะกรีดข้าวส่วนที่เหลือนะคะก็จะได้ข้าว1ถ้วยตวงแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูแบบนี้นะคะก็คือใส่ข้าวไปให้พูนถ้วยนิดนึงนะคะให้ล้นออกมานิดนึงแล้วก็ใช้สันช้อนนะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะที่แบบเป็นเส้นตัดนะคะเกลี่ยข้าวนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ข้าว1ถ้วยตวงแบบถูกต้องนะคะทำไมถึงต้องตวงข้าวให้ถูกนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่ปริมาณน้ำลงไปให้ถูกต้องนะคะตวงข้าวเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเปิดน้ำล้างข้าวกันค่ะสำหรับข้าวญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะทำให้เครื่องขัดข้าวนะคะขัดข้าวได้ขาวขึ้นนะคะแล้วก็ดีกว่าสมัยก่อนมากนะคะดังนั้นนะคะเราไม่ต้องล้างข้าวนานนะคะเพราะว่ายิ่งล้างนานนะคะจะทำให้ข้าวสูญเสียความอร่อยนะคะแล้วก็ความนุ่มนะคะความเหนียวของข้าวออกไปนะคะกบจะล้างน้ำธรรมดา2ครั้งนะคะแล้วก็ขัดข้าวเบาๆแบบนี้นะคะประมาณ10ครั้งค่ะย้ำนะคะว่าให้ขัดเบาๆพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกแรงขัดนะคะจะทำให้เมล็ดข้าวหักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้างอีกรอบนึงนะคะค่ะเทน้ำที่ล้างข้าวนะคะให้น้ำใสประมาณนี้นะคะไม่ต้องใสแบบมากนะคะเพราะว่ายิ่งน้ำใสมากความเหนียวความอร่อยของข้าวนะคะก็จะออกไปกับน้ำหมดนะคะในการล้างข้าวหุงข้าวนะคะต้องทำให้เร็วค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณค่าทางสารอาหารนะคะที่อยู่ในข้าวก็จะออกไปประมาณนี้นะคะใสประมาณนี้นะคะแล้วก็แช่ข้าวไว้แบบนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะการแช่ข้าวนะคะจะทำให้ข้าวนุ่มแล้วก็เมล็ดข้าวฟูสวยนะคะเวลาที่เราหุงเสร็จนะคะการแช่ข้าวนะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ทำให้ข้าวนุ่มนะคะยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูค่ะเสร็จแล้วก็เทข้าวนะคะใส่ตะกร้าให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้น้ำเย็นจัดนะคะในการหุงข้าวนะคะทำไมถึงต้องใช้น้ำเย็นจัดก็เพราะว่าการใช้น้ำเย็นจัดๆเนี่ยนะคะลงไปหุงข้าวแบบนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลันเนี่ยนะคะโดยรวดเร็วเนี่ยนะคะจะทำให้ข้าวเนี่ยนะคะหวานแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะในการใส่น้ำนะคะเราก็จะใส่ให้ตรงกับขีดของข้าวที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะก็คือข้าว2ถ้วยน้ำ2ขีดนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดก้นหม้อให้แห้งนะคะเอาใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็กดหุงข้าวได้ตามปกติเลยค่ะข้าวสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะข้าวหอมมากๆเลยนะคะในการคนข้าวนะคะแนะนำให้แบ่งข้าวเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะก่อนที่จะแบ่งนะคะให้เกลี่ยข้าวตรงขอบๆหม้อก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะค่อยๆพลิกข้าวขึ้นมาทีละส่วนนะคะจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะThank you.
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้อีกประมาณ30นาทีนะคะก็จะได้ข้าวญี่ปุ่นที่หอมอร่อยนะคะแล้วก็ขึ้นเม็ดแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคการหุงข้าวที่กบเอามาแชร์เพื่อนๆในวันนี้ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดแชร์นะคะไปให้เพื่อนคนอื่นได้รู้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจด้วยค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารแล้วก็สาระความรู้ในการทำอาหารญี่ปุ่นจากช่องของกบนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ